นัดล่าสุดมีส่วนร่วม2ประตูเป็นคนจุดเริ่มอยากให้วีเจเป็นซองเฮงมินเอ้ยเขารับกัน10คนซองเฮงมินก็ลากไม่ผ่านสุประโชคกับชวัฒน์อ่ะผมว่าเกมสัปดาห์นี้มีชื่อเอาเช็คอ่ะโอกาสลงสูงเจลีกพูดไปยังครับกำลังจะเข้ากำลังจะเข้าเอาไปเรื่องเจลีกหน่อยสุดสัปดาห์นี้สำคัญนะครับทุกคนน่าจะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะเหมือนรอนานจนอาจจะลืมไปแล้วลืมไปแต่นี่ถึงกำลังจะถึงช่วงเวลาที่เราอาจจะได้ลุ้นเห็น3นักเตะไทยลงพร้อมกันพี่เจลงตัวจริงแน่นอน15กรกฎาคมคือวันที่ลงทะเบียนเปิดลงทะเบียน16คือนัดเจลีกใช่ทีนี้ถามว่าในมุมของชนาธิปโอเคเล่นอยู่แล้วต้องเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าตัวจริงแล้วเล่นดีแล้วช่วงนี้ช่วงนี้คือชนาธิปกำลังโหดกับฟอนตาเล่นัดล่าสุดมีส่วนร่วม2ประตูเป็นคนจุดเริ่มแล้วเกมลุกฝั่งซ้ายกำลังมาก็บอกแล้วว่าพี่เจพอเริ่มปรับตัวได้เขาเป็นที่ชื่นชอบของโค้ชโอนิกิอยู่แล้วแต่ที่เขาได้ลงเล่นประมาณนี้เพราะว่าต้องยอมรับจากซัปโปโรไปฟอนตาเล่แรงการเล่นมันต่างกันก็ต้องจังหวะไม่ใช่ทีมต่างกลางตารางไปอยู่ทีมหัวตารางอ่ะฟิลมันต่างนะเว้ยเพราะฉะนั้นชนาธิปเป็นตัวหลักแล้วเขาจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนอวยเลยแหละบอกเลยชนาธิปอวยทุกครั้งอารมณ์เหมือนในกลุ่มที่เขาบอกว่าเราอวยอะไรเงี้ยเหรอไม่ผมสุดอ่ะพี่ผมต้องคุยอ่ะทีนี้2คนที่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นลงก็คือเช็คกับอินเอาเช็คอะโอกาสลงสูงแต่ไม่รู้อาจจะเป็นตัวสำรองไปก่อนมีสิทธิ์มีชื่อเพราะตอนนี้เนี่ยลูกซัปโปโรแม่งโคตรหลอยถ้วยอะแล้วประเด็นคือล่าสุดไอ้ตัวนั้นก็เจ็บกาเบรียลซาเบียเจ็บใช่ไหมแล้วก็คนที่ลงมาก็ไม่ดีเกมล่าสุดอะโอกาสจริงแทบไม่ตรงกรอบเลยซัปโปโรเช็คมีชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองอาจจะเป็นสำรองแล้วลงมาถ้าในมุมมองผมนะผมว่าเป็นสำรองลงมาดูดีกว่าปรับตัวด้วยไม่กดดันด้วยไม่กดดันด้วยลงมาในช่วงที่นักเตะเลโซอ่อนล้าแล้วผมว่าเช็คก็ใช้ประโยชน์เพราะว่าเช็คซ้อมดีแล้วผมมีชื่อแน่นอนน่าจะไปกับทีมเห็นรู้สึกวันนี้เขาจะมีแมตช์สำหรับในการฟิตอะไรของเขาด้วยนี่เห็นพี่ที่บอกอยู่เช็คปรับตัวได้ดีโค้ชชอบครับปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้16กรกฎาคมเจอเลโซน่าจะมีชื่อก็รอลุ้นชาววัดล่ะชาววัดเนี่ยคือเขามีชื่อแต่จะเบียดตัวจริงได้หรือเปล่าอันนี้ยากกว่าสุประโชคเพราะว่าเซเลโซมันฟอร์มดีแล้วมันแดนกลางอะเนาะแดนกลางเนี่ยฟุตบอลฟอร์มดีกองกลางมันก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกจริงก็มีฮารากาวะกับผมพึ่งพ่างไงกับโอคุโนะไอ้คนนึงวิ่งเยอะสุดในเจลีกวิ่งไปน่าจะ300-400กิโลโหเชี่ยวิ่งบ้าวิ่งโคตรเยอะนั่นแหละแต่มีชื่อเหมือนกันครับมีชื่ออาจจะเป็นสำรองก็ได้เพราะว่าสควอททีมเซเลโซมันน้อยมากช่วงหลังเอาเด็กอายุ18-19มาเพราะฉะนั้นสุประโชคกับชวัฒน์ผมว่าเกมสัปดาห์นี้มีชื่ออยู่ที่ลงไม่ลงแฟนบอลบุรีรัมย์ก็ดูซัปโปโรได้ผมว่าได้เล่นอาจจะ20นาทีหรือ30นาทีมีสิทธิ์ได้เล่นหรืออาจจะเซอร์ไพรส์เป็นตัวจริงถ้าเกิดซ้อมดีจริงๆเสาร์นี้กี่โมงเดี๋ยวดูโปรแกรมก่อนเที่ยงไหมซัปโปโรมันเป็นเยนเลโซไม่น่าเตะเที่ยงเพราะว่าซัปโปโรถ้าเล่นในบ้านเตะเที่ยงได้เดี๋ยวรอดูเสาร์นี้สยามสปอร์ตถ่ายให้ดูครบนะเดี๋ยวรอดูมีเจลีกว่าวันเสาร์เดี๋ยวรอดูก่อนวันเสาร์ซัปโปโร5โมงเจอเลโซ5โมง5โมงเซเลโซเจอกัมบะ5โมงแล้วก็ฟอนตาเล่เจอนาโกย่า5โมงวันเสาร์นี้พร้อมไม่นี่เลยนี่ว่าพร้อมเลยอ๋อไม่พร้อมวันเสาร์อ๋อพร้อมบุรีรัมย์ไงไปดูโอ้โหดูเช็คต้องดูได้ดูได้สยามสปอร์ตถ่ายทอดสดฟรีอ๋อใครพาผมพาฟอนตาเล่โอเคดีอะเดี๋ยวค่อยอวยรอไปภาคนั้นต่อไปครับแมตฟิตวันนี้สุประโชคยืนปีกขวาครับพี่นั่นแหละข้อมูลมาบอกนะก็ผมบอกเลยว่าสุประโชคมีโอกาสเพราะผมคุยกับพี่เทียซ้อมดีมากแล้วก็ถูกใจแล้วก็ตอนนี้คือซัปโปโรมันต้องการอะไรแปลกใหม่หน่อยเพราะช่วงหลังเกมลุกมันไม่ดีมันเอากองกลางไปยืนบ้างเล่นมั่วซั่วจะหนีตกชั้นเอานะเกมเจอเลโซต้องไม่แพ้นะนั่นรอดูนะครับอะไรเนี่ยแมตเช็คตักไข้ดักลาสอย่างงามเลยอ๋อวันนี้เขามีนี่เหรอแมนก็คือดักลาสเนี่ยคือศูนย์หน้าสำรองดักลาสศูนย์หน้าบราซิลอ่ะเงินเดือนหลักแสนเล่นเจลีกตัวสำรองครับผมวันลำอย่าชวนอินนั่งด้วยกันนะไอ้วันลำมันไม่ต้องชวนเพราะวันลำไม่มีชื่อไม่นั่งนี่ด้วยนั่งบ้านมันนั่งอยู่ข้างบนเลยนะฮะเล่น 60-70 นาทีอะไรอ่ะเมื่อกี้ข้างบนอ่ะชนาธิปเป็นการเซฟเจด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บกล้ามเนื้อรับไม่ไหวพี่รู้เปล่าพี่เจเล่น 60-70 นาทีวิ่ง8กิโลอ่ะโอ้8กิโลสปริน15-16ครั้งแล้วพี่เจเขาพร้อมวิ่งให้
ขาไม่แปลกใจที่เล่น60 70นาทีมันวิ่งเยอะมากทั้งเกมรับเกมลุกอ่ะแล้วเขาจะให้แล้วไอ้คอมเมนต์อยากให้มีเจเป็นซองฮึงมินลากไปยิงมึงไม่ดูทีมไม่เจอฟอนตาเล่เลยไอ้เขารับกัน10คนซองฮึงมินก็ลากไม่ผ่านนะครับความแปลกใหม่ของซัปโปโรคือการไม่เสียประตูครับพี่ใช่ช่วงหลังแม่งเสียประตูง่ายก็เสียนั่นละ 3-4 ลูกเกมล่าสุดไม่เสียครับผมเวลาภาคอวยเยอะๆนะคะพี่ต้องอวยใครเจ๊กอ๋อถ้าเกิดได้ก็ต้องรอแต่ผมก็ไม่ผมไม่อวยอะไรผมก็พูดตามความเป็นจริง